วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะแม่โอวรุธเผยปมเพื่อนร้ายลึกโกงลูกจนหมดตัวลั่นไม่อยากเอ่ยชื่อลองมาร่วมงานศพล่าสุดแม่ปุ๊นางอรพินวรธรรมแม่ของโอวรุธเล่าเรื่องราวถึงภาพของลูกชายขณะบวชเป็นพระว่าครั้งหนึ่งโอวรุธเคยบวชมีแสงพาดผ่านที่ตัวโอเข้ามาในโบสถ์และตอนนั้นเขากำลังแย่จิตใจอ่อนแอเนื่องจากสิ่งที่ลูกชายมีอยู่ต้องขายทั้งหมดทั้งบ้านที่กรุงเทพ2หลังรถเรือรวมถึงบ้านที่เชียงใหม่ซึ่งบ้านที่เชียงใหม่มีคนนำไปขายเป็นผู้ชายซึ่งไม่ใช่เพื่อนสนิทเพิ่งจะเข้ามาในชีวิตของลูกชายตนตอนที่ตกอับและตอนนี้เขาคงรับกรรมไปแล้วเพราะเขาทำกับลูกชายตนไว้เยอะซึ่งตนไม่อยากจะเอ่ยชื่อเพราะตอนที่ลูกชายบวชเขาก็บอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วตอนนั้นเขาหมดกำลังใจเยอะงานลดหัวภาพผิดหวังหลายอย่างทั้งงานทรัพย์สินเงินทองถูกโกงเรื่องลูกทั้งนี้ตนก็อโหสิกรรมแต่กรรมใดใครทำก็ตามสนองไปตามกรรมเวรนั้นแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขารักและหวังดีกับลูกชายตนมากดูไม่รู้เลยว่าประสงค์ร้ายอยู่ลึกๆส่วนสาเหตุที่บุคคลดังกล่าวนำบ้านของโอไปขายได้นั้นเขาหลอกให้โอเซ็นใบมอบอำนาจซึ่งตอนนั้นเขาพูดอะไรโอก็หลงเชื่อหมดทั้งที่รู้จักกันได้ไม่ถึงปีนางอรพินกล่าวต่อว่าตั้งแต่จัดงานศพของลูกชายบุคคลดังกล่าวก็ยังไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นใครก็ลองมาสิแม่จะได้เตะกระเด็นไปเลยถึงจะอโหสิกรรมแต่จิตใจเราก็ยังแค้นอยู่นะเขาทำให้เราหมดเนื้อหมดตัวเลยนางอรพินกล่าวโดยครั้งยังมีชีวิตโอวรุธเคยเผยว่าถูกเพื่อนคนนี้โกงจนแทบไม่เหลือแต่รู้สึกปงแล้วไม่คิดแม้แต่จะไปฟ้องร้องเอาเรื่องอะไรด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ